รชิวสวัสดิ์เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวน้ำหอมบ้านจางคลองกระปังมะพร้าวน้ำหอมเราเป็นมะพร้าวน้ำหอมบ้านแถวมีมะพร้าวน้ำหอมพันต้นเตี้ยเราได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งที่ทางภูมิศาสตร์ก็ตั้งปีพ.ศ.2561ครับของเราที่เราปลูกมาก็อายุของเราตั้งที่เรามาก็ประมาณ40-50ปีครับคือจากผลผลิตที่ราคาตกต่ำครับผมเพื่อเราจะทำให้ไงมะพร้าวของเราเนี่ยสามารถสร้างมูลค่าเลยเราจัดตั้งกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวแล้วผมบ้านการของกระปังครับเนี่ยราคาจากที่เราได้รับก็คือ2.50 ราคาต่ำถึงต้นต่ำสุดแล้วจุดคุณเริ่มต้นของการคุ้มค่าเก็บเลยใช่ไหมใช่ครับผมสมาชิก15คนนี่มีพื้นที่รวมเท่าไหร่ครับก็อยู่ที่ประมาณ500ไร่อ๋อแล้วเขาเปลี่ยนแปลงใหญ่แต่ธรรมชาติของเราจะเน้นอินทรีย์เป็นหลักเพื่อเราเน้นคุณภาพเราจะเน้นความหวานคือเราต้องดูแลจากแปลงเลยครับเพื่อจะให้ผู้บริโภคได้รับของเราที่มีคุณภาพที่ดีเพราะเป็นคุณมะพร้าวอินทรีย์ด้วยใช่ครับแล้วครับซื้อเท่าไหร่ครับคืออย่างราคาท้องตลาดสมมตินะวันนี้10บาทแต่ทั้งกลุ่มเราเนี่ยเราจะซื้อเหลือมาคนอื่นแล้วในสมาชิกเราจะให้เหลือมาคนอื่นเป็น2บาทเราจะเหลือมาเขา12บาทก็คือราคากลางเท่าไหร่เราก็จะให้สมาชิกมากขึ้นใช่ครับครับผมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทั้งกลุ่มเราที่เราแปรรูปผลเครื่องคือมันก็จะเป็นผลเขียวก็คือมะพร้าวฟัดเขียวฟัดขาวฟัดตลาดมะพร้าวเจียหัวโตเนี่ยครับและส่วนที่เราแปรรูปก็คือตัวหลักเราก็คือมันจะเป็นมะพร้าวฟัดปอกเปลือกครับตัวนี้เราจะเป็นตัวเอกของเราเลยครับเรียกมะพร้าวฟัดปอกเปลือกครับตัวนี้เราได้รับรางวัลโอท็อป5ดาวครับผมครับแล้วก็ตัวแปรลงมาก็คือมันจะเป็นวุ้นกะลาครับผมครับผมแล้วก็จะเป็นพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนครับผมค่ะครับผมพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนแล้วก็มันก็จะเป็นมะพร้าวแก้วเป็นมะพร้าวแก้วครับเราจะหวานน้อยมากในธรรมชาติเขาหวานน้อยมากเนื้อเขาจะเดี่ยวนุ่มครับครับผมแล้วก็มันจะเป็นมะพร้าวที่เราทำริ้วครับริ้วครับที่จะเอาไปขายเป็นเส้นเพื่อจะมาทำเป็นขนมบ้าบิ่นได้ครับแปรรูปแล้วตัวหลายตัวหนึ่งก็คือเราได้ทำการลองก็คือมันจะเป็นมะพร้าวอัดเม็ดครับมะพร้าวอัดเม็ดนี่คือเราทุกอย่างไม่ใช้น้ำตาลครับหวานด้วยธรรมชาติทั้งหมดเลยครับก็ดีตาสุขภาพครับออริจินอลเลยนะครับผมทุกอย่างนั้นคือเราใช้น้ำกับเนื้อในส่วนผสมของเราก็คือจุดเอกลักษณ์ของมะพร้าวน้ำหอมของเราก็คือมะพร้าวน้ำหอมของเราเนี่ยคือเนื้อเขาจะเดี่ยวนุ่มน้ำเขาจะหอมหวานแล้วก็มีกลิ่นคล้ายใบเตยรสเขียวก้นจีบเขาจะมีสามภูครับเอกลักษณ์จะคือเอกลักษณ์มะพร้าวน้ำหอมบ้านแถวทันต้นเตี้ยครับ